กับวัดเสาธงทองไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในวัดเสาธงทองกราบขอพรหลวงพ่อทำใจได้นะครับหลวงพ่อทำใจอยู่ในวิหารนะครับอยู่ในวิหารหน้าพระอุโบสถนะครับนะครับกราบขอด้านหน้าคือเจดีย์รูปมะเฟืองต้องขอเชิญนะครับทุกท่านทุกท่านวัดเสาธงทองเกาะเกร ขอเชิญนะครับมาถึงวัดเสาธงทองนี่แล้วนะครับก็ขอเชิญนะครับนะนะต้นยางนาอายุร่วม300ปีนะครับนะมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะครับนะก็ขอเชิญนะครับนะขอเชิญทุกท่านเลยนะครับนะถ้าไปกราบขอพรหลวงพ่อทันใจได้นะครับทุกอยู่ในวิหารหน้าพระอุโบสถThank you.
เอาไปเนี่ยชุดเนี่ยไอ้หนูเอามาหาที่ไหนสายจิตได้ผมก็ลองไปทำบุญเลยนะทำบุญยิ่ง